อาหารต่อไปนี้ควรหลีกเลี่ยงสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพูดถึงนะครับมุมสุขภาพกับโจฮักนัสสารคามนะครับผมซึ่งโรคที่ว่านี้นะครับองค์การอนามัยโลกนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับว่าติด1อันดับของเอเชียไปแล้วนะครับเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งนะครับก็คือนะครับอาหารที่ประเภทปิ้งย่างนะครับก็จะเช่นปลาย่างไก่ย่างที่ดังๆกันนะครับทานกินดีกินดีเหลือเกินนะครับไก่ย่างส้มตำเนี่ยนะครับนี่แหละครับก็จะเป็นที่มาของข้อ1นะครับส่วนข้อ2นะครับก็คือแกงกะทิค้างคืนนะครับแกงกะทินะครับอาหารคนไทยไม่ว่าไทยหรืออีสานไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกนะครับที่ชอบกินแกงกะทิแต่ถ้าค้างคืนนะครับอย่านะครับข้อที่3นะครับก็คือพวกเบคอนพวกไส้กรอกนะครับแล้วก็ขนมครกนะครับขนมครกพวกนี้นะครับอาหารที่ไปเป็นของหวานนะครับพวกเบคอนพวกไส้กรอกพวกนี้ก็จะเป็นที่มาของโรคมะเร็งนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับก็คือนะครับกล่องโฟมนะครับกล่องโฟมตัวนี้นะครับก็คือจะทำให้เกิดโรคมะเร็งเวลาเราไปใส่สารอาหารไอ้เวลาเราไปใส่อาหารนะครับไอ้ความร้อนเนี่ยก็จะทำปฏิกิริยากับกล่องโฟมนะครับที่เขาผลิตออกมานะครับมาใช้จ่ายสะดวกใช้แต่สะดวกก่อนที่จะตายนะครับเป็นมะเร็งนะครับผมนี่ก็เป็นสาเหตุของมะเร็งแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงนะครับที่คนไทยชอบก็คือผัดผักแต่เป็นผัดผักค้างคืนนะครับนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่แบบมากมายนะครับที่เราเหลืออาหารไว้ทานนะครับแล้วเราก็จะตามไปดูว่าเมนูที่ผมว่าเนี้ยนะครับเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่องค์การอนามัยโลกนะครับที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยติดอันดับ1ของเอเชียเป็นโรคมะเร็งนะครับตามไปดูเลยครับนี่แหละครับก็จะเป็นอาหารที่ปิ้งย่างนะครับก็จะมีรอยไหม้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นย่างหมูนะครับย่างปลาดุกไปแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแกงกะทินะครับถ้าค้างคืนนะครับอย่านะครับอย่าเสียดายนะครับนี่ก็จะเป็นแกงกะทิอีกเช่นเดิมนะครับก็โชว์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผัดผักนะครับต่างๆนะครับถ้าค้างคืนอย่านะครับอย่าเสียดายนะครับมันก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเบคอนไส้กรอกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นขนมครกนะครับซึ่งเราควรหลีกเลี่ยงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นโฟมใส่อาหารนะครับหลีกเลี่ยงได้ยิ่งดีนะครับกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวในองค์การอนามัยโลกที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยนะครับประเทศไทยติดอันดับ1ของเอเชียนะครับที่เป็นมะเร็งมากที่สุดนะครับผม8คนต่อ1คนที่จะเป็นมะเร็งต้องใส่ใจสุขภาพนะครับ